ขณะนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณตำบลหาดแพงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะก็ได้เกิดน้ำท่วมนะคะเนื่องจากน้ำโขงหนุนขึ้นมาค่ะจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าด้านหลังของดิฉันจะมีกระสอบทรายนะคะมาวางเรียงอยู่เพื่อที่จะให้ประชาชนเดินข้ามไปที่บริเวณหมู่บ้านแล้วก็กั้นน้ำไม่ให้เข้าสู่บ้านเรือนของประชาชนค่ะระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นนะคะส่งผลกระทบต่อลำน้ำสาขาหลากสายหลายสาขาค่ะได้แก่ลำน้ำสงครามลำน้ำอูนที่ไม่สามารถลงสู่แม่น้ำโขงได้ที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมค่ะทำให้น้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านค่ะรวมถึงพื้นที่เกษตรนะคะของตำบลหาดแพงอำเภอศรีสงครามนะคะจนได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะโดยน้ำท่วมเอ่อล้นเส้นทางการสัญจรของประชาชนระยะทางยาวกว่า40เมตรค่ะนายกเทศมนตรีตำบลหาดแพงนะคะได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าที่ตำบลหาดแพงน้ำไม่ท่วมมานานกว่า30ปีแล้วปีนี้นะคะเป็นปีที่น้ำท่วมมากแล้วก็มีระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะส่งผลกระทบให้ประชาชนที่ในหาดแพงนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน112ครัวเรือนค่ะซึ่งน้ำท่วมในถนนก็อยู่สูงประมาณ70เซนติเมตรค่ะประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้รับความเดือดร้อนเดี๋ยวลองฟังเสียงนายกเทศมนตรีดูค่ะเบื้องต้นผมได้รับงบประมาณจากปภ.จังหวัดเอาส้วมเคลื่อนที่นะครับมาให้ราษฎรในเขตที่ถูกน้ำท่วมนะแล้วก็ทางเทศบาลก็ประสานกับหน่วยงานต่างๆที่มาให้ความช่วยเหลือนะครับซึ่งเทศบาลก็ได้แจกถุงยังชีพไปแล้วนะครับเห็นว่าล่าสุดจะมีรถพระราชทานมาจอดด้วยเป็นรถพระราชทานยังไงบ้างคะคือวันนี้นะครับซึ่งได้รับรายงานจากทางอำเภอว่าจะมีครัวพระราชทานเคลื่อนที่นะครับที่จะมาสนับสนุนด้านอาหารแจกจ่ายให้แก่ราษฎรที่ถูกน้ำท่วมนะครับจำนวน600กว่าคนนะครับสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงจนรถจักรยานยนต์หรือว่ารถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะคะเบื้องต้นก็ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านค่ะอาทิแขวงทางหลวงนครพนมค่ะแล้วก็ทหารนะคะก็ได้มีการนำรถ6ล้อนะคะมาช่วยขนจักรยานยนต์ให้กับชาวบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกค่ะส่วนประชาชนที่มีเรือนะคะก็สัญจรทางเรือค่ะกรมทางหลวงแล้วก็เทศบาลเขาจะมาช่วยบริการให้เอารถมาบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์อะไรหมาย3ล้อเนี่ยข้ามตรงนี้นะคะเดี๋ยวรถยนต์มันก็คันที่ไปได้ก็ไปคันไปไม่ได้เขาก็ไปที่อื่นก็ดีมากเลยที่มีรถกรมทางหลวงเข้ามาช่วยบริการเนี่ยนอกจากนี้เราอยากให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือในด้านไหนอีกไหมคะอ๋อเข้ามาประจำเลยเพราะไอ้มาแบบว่ามาแจกของน้ำท่วมไงก็มีตอนแรกก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะมาครั้งหนึ่งนะมาครั้งแรกก็มาแจกแล้วมาครั้งที่สองของพระราชทานนะของพระองค์พานะของพระองค์เจ้าสมสวรีน่ะมาแจกครั้งที่สองครั้งที่สามก็มาเทศบาลไงมาช่วยคลายความลำบากหน่อยจ้าโอ้สิบกว่าวันละสิบกว่าวันละนะตรงที่บ้านนี้ท่วมไหมคะท่วมหนักไหมหนักแหละเยอะไหมประมาณไหนได้ในบ้านนะประมาณนะในบ้านนะอันนี้เราต้องพายเรือออกมาเลยใช่ไหมครับครับอันนี้เรามาทำอะไรที่นี่คะมาทำไมมาหาหมอเป็นอะไรคะลุงเท้าเปื่อยกับยาแก้ปวดท้องเอาไปไว้เพราะเราลุยน้ำทุกวันทุกวันเราลำบากไหมเราเดือดร้อนได้ถึงบ้างโอ้หลายอย่างนี่มาเอาน้ำเลยน้ำมาอยู่เนี่ยหัวสะพานนะน้ำของเจ้าเจ๊ะอันนี้ต้องอยากได้รับการช่วยเหลืออะไรยังไงไหมร่วมกันพวกอาหารแห้งอ่ะแล้วเข้าเข้าขันน้ำดื่มนะทุกอย่างอ่ะละมันเดือดร้อนทุกอย่างแล้วมันท่วมละไม่อ่านอีกรอบนึง
นอกจากนี้นะคะพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็เส้นทางสัญจรนะคะก็ยังมีพื้นที่วัดคือวัดศรีบุญเรืองค่ะที่อยู่ในตำบลหาดแพงนะคะน้ำก็ท่วมด้วยเช่นกันค่ะโดยภายในวัดน้ำท่วมประมาณ30เซนติเมตรค่ะสำหรับประชาชนนะคะที่ใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรนะคะชาวบ้านก็ได้ฝากไปถึงหรือว่าขอความร่วมมือให้ขับรถช้าๆแล้วก็ระมัดระวังค่ะเพื่อไม่ให้เกิดคลื่นน้ำซัดสู่บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ติดริมถนนค่ะประชาชนพื้นที่การเกษตรแล้วสถานที่ราชการต่างๆนี่เปิดให้บริการตามปกติไหมคะค่ะสำหรับสถานที่ราชการต่างๆนะคะก็มีบางแห่งที่ยังคงเปิดให้บริการแต่สำหรับบางแห่งก็ได้ปิดให้บริการอย่างเช่นโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนบ้านหาดแพงค่ะที่ตอนนี้ถูกน้ำท่วมภายในโรงเรียนค่ะทางโรงเรียนก็เลยหยุดการเรียนการสอนประมาณเกือบสัปดาห์นึงแล้วนะคะส่วนการเปิดเรียนนะคะจะต้องดูก่อนว่าน้ำลดปริมาณลงหรือเปล่าค่ะ